สวัสดีครับเจอกับผมนายพุทธบุตรอีกแล้ววันนี้ไปเวิร์กคาเมร่ามาอีกแล้วนะได้อะไรมาบ้างล่ะมาดูกันนะครับเป็นชุดอัลซ่าชุดเล็กนะครับเข้ามาติดไว้เฉยๆนะเพราะจริงๆอย่างตามที่ที่ร้านบอกก็น้ำยาอะไรพวกนี้ก็ไม่เหมาะจะเอามาเช็ดเลนส์บ่อยๆเท่าไหร่นานๆทีใช้ได้ครับเบบีเปล่าๆไว้แล้วเนี่ยความเพลินตามใจเองแล้วครับเบาหน่อยเบาหน่อยผมให้ของงานแล้วกันครับขี้เกียจมากความครับวันนี้ขี้เกียจพูดเยอะนี่ครับนะมันฟูจิฟรานติกส์นะครับรุ่น HS20EXR นะไม่ใช่ DSLR นะครับเป็น DSLR Lite หรือก็คือกล้องที่ไม่ใช่คอมแพคหรือเป็น DSLR ซะทีเดียวนะครับนะก็คือเป็นกล้องที่ถอดเปลี่ยนเลนไม่ได้ก็คือสำเร็จใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าลูกเลนอะไรก็จะค่อนข้างคล้ายกับกล้องคือเป็นกล้องโปรหรือ SLR พวกนั้นนะครับแต่ว่าเลนเปลี่ยนไม่ได้ที่จริงก็ใส่พวกฟิลเตอร์ได้นิดๆหน่อยๆนะครับใส่แฟลชเพิ่มได้มีแฟลชในตัวนะหมดการถ่ายภาพก็เยอะครับอัดวิดีโอได้เป็น Full HDที่30 fps นะซูมเป็นออปติคอล30เท่านะครับเป็นแบบหมุนด้วยมือแต่ก็เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับดูแพ็กเกจกันจริงๆตัวกล้องไม่ได้อยู่ในกล่องแล้วนะครับผมให้เขาใส่กระป๋องมาให้ตั้งแต่ตอนอยู่ที่ร้านประกันครับอันนี้คือของที่ติดมากับตัวกล้องนะข้างๆตอนแรกที่ผมนี่ก็เป็นคู่มือกับ CD น่าจะเป็นซอฟต์แวร์อะไรเล็กนิดนึงนะครับนี่เป็นคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยนะครับมีก่อนเริ่มใช้งานมีเริ่มต้นใช้งานมีการถ่ายภาพไปดูภาพเบื้องต้นข้อมูลเพิ่มเติมกับการถ่ายภาพข้อมูลเพิ่มเติมกับการแสดงภาพการบันทึกภาพยนตร์เชื่อมต่อกล้องนะคงเป็นพวกการเชื่อมต่อคอมแล้วมั้งครับการใช้งานเมนูแนะนำเทคนิคแก้ไขปัญหาภาพผนวกนะก็มีข้อมูลที่จำเป็นถ้าเกิดว่าทำกันบ้านทางด้านเมนูได้ข้อท่านะครับทำเป็นประสาทแห่งไปก็ดื่มนะตอนแรกตัวกล้องอยู่ในนี้ครับนะมีออกมาหมดแล้วก็จะเหลือเป็น USB cable นะครับนะแล้วก็นี่เป็นสายคอมโพเนนต์ไว้ต่อ TV HDMI ก็ต่อได้ครับแต่ว่าจะไม่ได้อยู่ในนี้นะครับเก็บครับเยอะดีแล้วกันเดี๋ยวจะต้องใช้ถูกต้องหรือเปล่าโอเคถูกคู่มือผมให้แกะเอามาอ่านเองทีละมาดูถึงตัวกล้องกันอันนี้ G12 ครับเอามาให้คนภรรยาใช้วันก่อนจากเวิร์คแคมเมอร่าเหมือนกันนะพนักงานบริการดีน่ารักทุกคนนะครับแต่วันนี้ไปฟูจิที่ผู้ชายเป็นคนเบบี้เซ็ตให้ผมนะบริการดีอะไรถ้ามาดูรวมๆของกล้องนะครับนี่ก็เป็นฝาปิดแล้วก็นี่ก็เป็นตัวกันแสงย้อนแสงนี่ผมผูกไว้ข้างในเวลาจะใช้ก็ถอดออกมาแล้วให้ปรับให้มันอยู่หันไปข้างนอกนะนี่ก็เป็นแฟลชที่อยู่ในตัวกล้องครับนะตัวนี้ซูมได้30เท่านะยืดสนุกเลยนะครับซูมไปตั้งแต่24ถึง720นะครับนะนี่ LCD 3นิ้วนะเขาก็แถมฟิล์มกันหน่อยมาให้นะครับ LCD ก็เปิดออกมาได้นิดหน่อยครับใช้ได้ก็พอใช้มีโหมดเยอะแยะเลยนะโหมดกล้องก็คงอธิบายกันไม่หมดหรอกครับก็เอามาให้ดูตรงนี้เฉยๆเดี๋ยวผมเอาเปิดด้านข้างให้ดูมันก็ต่อสาย USB ได้นะครับต่อ HDMI ออกไปหาพวก HDTV ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ต่อคอมโพเนนต์ครับตัวนี้ใช้ฐานเป็น 2A นะครับไม่ได้เป็นพิเศษอะไรมากมาย
ตรงนี้ใส่ SD card นะครับ SD ธรรมดาครับเป็น DSLR ไลท์ที่ค่อนข้างจะคุ้มราคาครับราคาจริงๆถูกกว่าตัว G2 ตัวนี้ได้ซ้ำนะแต่พวกภาพกับเซนเซอร์อะไร G2 จะออกมาดีกว่าแต่ตัวนี้จะลูกเล่นเยอะครับแล้วก็สูงเยอะนะเหมาะคนหัดถ่ายภาพอย่างผมเรามาลองเปิดกล้องกันดูเล่นๆแล้วกันนะครับ Super EVC Fuji Lens นะครับนี่ซูม30เท่านะเป็นอะไรผมก็ไม่รู้หรอกค่าเลยนะครับก็ลองดูกันแล้วกันนะเรามาเปิดกล้องกันนี่เปิดครับก็พร้อมถ่ายภายใน 2-3 วินาทีมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยซูมก็คงจะตัดสินอะไรจากเว็บแคมไม่ได้นะผมถ่ายวิดีโอนี้ได้เว็บแคมโหมดการเล่นก็มีมากมายครับเมนูนี้เซตได้เยอะมากนะแล้วเวลาสมมติเราจะส่องได้ตรงนี้เราสมมติเนี่ยเรายื่นมาที่หน้าหน้าเราก็จะติดเซ็นเซอร์ตรงนี้จอก็จะดับอัตโนมัติเพราะโหมดการถ่ายภาพและเมนูผมขอไม่เข้าถึงแล้วกันนะเพราะมันเยอะมากละเอียดและปรับได้เยอะมากไม่ว่าจะเรื่องการให้แสงหรือว่าการเลือกภาพจับโฟกัสเฉพาะจุดหรือว่าการเกลี่ยแสงทั้งภาพเวลาถ่ายพวกภาพวิวอะไรอย่างนี้ก็ลองเข้าไปหาข้อมูลกันดูในอินเทอร์เน็ตครับตัวผมบอกชื่อรุ่นตรงนี้น้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากมายอะไรครับพวกเรื่องภาพอะไรมันคงสู้พวกDSLRไม่ได้อยู่แล้วครับจริงสู้อันนี้อาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำในเรื่องของไฟล์และเซ็นเซอร์ทั้งหมดแต่จริงเวลาเราปรับแต่งแล้วเอาขึ้นเว็บไซต์ไปแล้วเราก็ผมไม่ได้ดูกันละเอียดถึงขนาดนั้นแล้วตัวนี้ถ่ายเป็น Full HD วิดีโอได้ครับนะงบจำกัดแบบผมก็ตัวนี้ก็โอเคดีนะครับเอามาหัดนะหลักๆจริงๆก็คืออยากเอามาตั้งนิ่งถ่ายวิดีโอเนี่ยแหละแล้วเวลาไปนอกบ้านก็จะได้ไม่ต้องเบียดเบียนกล้องที่ซื้อให้คุณภรรยาไปนะครับไม่รู้จะให้ดูอะไรต่อครับเดี๋ยวไว้ว่างๆถ้าเกิดไม่เอารูปเอาวิดีโออะไรที่ถ่ายด้วยเจ้านี่ก็จะแบ่งๆให้ดูกันละกันนะปิดตัวรักทุเรศอะไรครับเพิ่งเคยใช้ครับตอนแรกจะซื้อกล้องวิดีโอในงบประมาณนี้มันหาตัวที่ดีจริงๆไม่เจอทั้งตัวนะครับก็เลยได้เจ้านี่มาแทนถ่ายวิดีโอก็โอเคว่ะประมาณนี้ครับถามผมว่าคุ้มไหมนะก็อะไรที่เราชอบแล้วมันโอเคมันจะคุ้มไหมครับหาข้อมูลอยู่นานมากมีทั้งเสียงที่บอกว่าโอเคมีทั้งเสียงที่บอกว่าไม่โอเคผมก็เชื่อว่าของลูกชิ้นมันก็คงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะมันมีคนสนใจและไม่สนใจมีของที่เขาให้มาให้ไหมถ่ายวิดีโอได้สูงสุด320เฟรมต่อวินาทีแต่ก็ต้องเป็นความละเอียดต่ำจริงนะแล้วเราสามารถทำให้ออกมาเป็นสโลโมชั่นได้ถ่ายภาพต่อเนื่องมาก11ภาพต่อวินาทีนะพาโนรามาได้360องศาเลยนะครับแล้วเราสามารถเลือกอัปโหลด YouTube กับ Facebook ได้เราก็มาร์คไฟล์ไว้ในกล้องเนี่ยพอเสียบ USB ปุ๊บปึ๊บเดียวไฟล์ก็เป็น YouTube ละจริงๆคนที่ทำให้ผมอยากได้กล้องตัวนี้ก็ไม่ใช่ใครครับคือพี่กุ้งครับเขาใช้รุ่นก่อนหน้านี้อยู่แล้วทำออกมาได้ดีหาข้อมูลดูแล้วก็คุ้มและเหมาะการเริ่มต้นดีนะช่วยๆกันภาวนาไม่ให้ผมขยับไปเดี๋ยวจะมาในอนาคตแล้วกันคงจะเปลี่ยนตังหน้าไปดูนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเอามาให้ดูแค่นี้ก็เป็นพรีวิวบ้านๆตามสไตล์ผมนะครับเรียกว่าเป็นวิดีโอล็อกแล้วกันนะว่าเดี๋ยวเจอกับภาพและวิดีโอที่มาจากตัวนี้ทีหลังแล้วกันครับวันนี้ผม
หมดแรงครับเดินเยอะแล้วไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ